ณผู้ชมคะอยู่กับตั๊กอัยรินพันฤทธิ์นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาโสมดอยปุยค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีมายาวนานกว่า100ปีนะคะตำนานการใช้ธรรมชาติบำบัดของชาวม้งบนดอยปุยและที่สำคัญค่ะการคัดเลือกสมุนไพรที่มีประโยชน์จนในที่สุดก็นำมาเป็นชาโสมสมุนไพรตราชาโสมดอยปุยนะคะที่สำคัญนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยได้รับการรับรองได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยานะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามรับชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลานโอ้โหวันนี้ขึ้นดอยมาเลยเนาะไม่เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยนี่ต้องขอโทษคุณอาหมอด้วยนะครับเมื่อคราวที่แล้วไปหาคุณอาหมอที่งานโอท็อปไม่ทันนะครับอ๋อไม่เป็นไรวันนี้ขึ้นดอยละเจอกันละเอามาเหนื่อยเดี๋ยวกินชาก่อนเนาะนี่ชาโสมดอยปุยตื่นทำอะไรกับหม้อหม้อเหรอไงกล้วยหม้อหม้อรอคุณหมอครับงั้นผมขอตัวไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านก่อนนะครับอ๋อได้ได้ได้สิเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันนะท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่หลายล้านชีวิตต้องสู้และดิ้นรนหลายๆคนต่างเหนื่อยล้าอ่อนแรงแต่ที่นี่ผมได้มองเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนที่นี่แลดูมีความสุขและที่เห็นได้ชัดที่สุดคือทุกคนมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีเอ้ากลับมาแล้วเหรอหลานชายครับเป็นไงไปเที่ยวรอบหมู่บ้านมาแล้วไปดูอะไรมาบ้างไปที่ไร่มาครับไปดูพ่ออุ้ยกับแม่อุ้ยเขาทำไร่กันเขาดูแข็งแรงและมีความสุขมากเลยนะครับคุณอาหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อนี่กำลังคัดสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อที่จะมาทำเป็นชาสมดอยปุยคุณอาหมอครับแล้วมีสมุนไพรอะไรบ้างครับผมบอกตรงๆนะครับผมไม่รู้จักสักอย่างเลยครับอันนี้คือเจียวกู้หลานตัวนี้เป็นสมุนไพรตัวที่สามารถช่วยระบบป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องของภูมิแพ้ได้นะครับใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยทานตัวนี้แล้วจะดีแล้วก็นี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือดอกคำฝอยดอกคำฝอยนี่จะช่วยเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเพราะงั้นก็จะทำให้หลอดเลือดเนี่ยสะอาดนะครับไม่มีไขมันตกค้างนะครับแล้วก็นี่ใบหม่อนนะครับรู้จักใบหม่อนรู้จักลูกหม่อนไหมครับสีม่วงๆแดงๆที่เขาเรียกกันว่ามาร์เบอรี่หรือเปล่าครับใช่ใช่มาร์เบอรี่นี่แหละนี่แปะกล้วยนะครับเดี๋ยวดีลองชิมอันนี้ดูสิเนี่ยครับหวานมากนะครับใช่ตอนแรกผมคิดว่าจะขมซะอีกหวานหวานอย่างเงี้ยที่เรียกว่าหญ้าหวานแล้วคุณเอ้านี่มาถึงอย่างสุดท้ายละเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้ผมรู้ครับมันคือโสมใช่ไหมครับคุณหมอใช่ใช่อันนี้เป็นโสมแล้วรู้ไหมว่าสรรพคุณคืออะไรเจ้าหลานชายถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะบอกให้นี่โสมนะเป็นโสมที่มีในส่วนผสมของชาโสมดอยปุยนี่แหละเป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคนบนดอยโอ้โหถ้าต้องกินสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยผมต้องแย่แน่ๆเลยครับมีวิธีการเริ่มต้นยังไงฮะก็ไม่ยากเลยเพราะว่าทานง่ายแล้วก็รสชาติดีก็เหมือนกับที่หลานได้ดื่มเมื่อตอนที่มานี่คือการใช้ธรรมชาติบำบัดของคนบนดอยและซึ่งเราได้รวบรวมเรื่องราวของสมุนไพรดีๆและเต็มไปด้วยคุณภาพที่พิธีดอยเนี่ยเขาได้ใช้มาตลอดจนมาเป็นชาที่เราได้ดื่มปัจจุบันที่ชื่อว่าชาโสมดอยปุยนี่คือชาดีจากฝีมือหมอนั่นเองครับใช่ครับผมไม่เคยคิดเลยครับว่าการเดินทางของผมในครั้งนี้จะได้พบเห็นความสุขที่มากล้นได้พบกับเรื่องราวดีๆและด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กันแบบพอเพียงสิ่งที่ผมได้กลับไปในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความประทับใจเท่านั้นครับผมยังได้รู้จักกับชาโสมดอยปุยผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ก้าวผ่านตำนานมากกว่า100ปีจนประสบความสำเร็จได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกอีกด้วยครับอ
าเป็นเรื่องของสมุนไพรต้องไว้ใจคนคนนี้คุณหมอเมธาพันธ์พุชกิจดาภาหมอพื้นบ้านที่สร้างตำนานบนดอยปุ๋ยดินแดนเหนือเมฆในสายหมอกผู้คิดค้นผสมผสานสมุนไพรจนกลายเป็นที่รู้จักไปทั้งไทยและต่างประเทศพบกับตัวจริงเสียงจริงได้เลยคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวม้งบนดอยปุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะนี้ค่ะเราอยู่กับคุณหมอเมธาพันธ์พุชกฤตดาภาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอคะเราเห็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดจริงๆสมุนไพรในประเทศไทยมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายอยากถามคุณหมอค่ะว่าแล้วสมุนไพรชนิดไหนบ้างที่มีคุณประโยชน์บนดอยปุยค่ะอ๋อจริงๆแล้วบนดอยนี่ครับมีความหลากหลายทางพืชสมุนไพรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถเอาทุกอย่างนะครับมาใช้ได้แล้วก็มารวมกันแล้วก็เพื่อทานได้บางอย่างก็ใช้เป็นเฉพาะเรื่องบางอย่างก็ใช้เฉพาะโรคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารวบรวมมาแล้วก็เอามาใช้จริงๆเนี่ยมันก็มีบางประเภทเท่านั้นเองเช่นประเภทเง่าประเภทใบแล้วก็ประเภทต้นเปลือกแค่นั้นเองถ้าส่วนอื่นๆบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่ได้นำมาใช้นะครับแต่ว่าที่เราใช้ปัจจุบันนะฮะที่มาใช้บ่อยๆนั่นคือประเภทเง่ากับประเภทใบครับแล้วจากประสบการณ์ตรงของคุณหมอตลอดระยะเวลา20ปีกว่าที่ผ่านมาคุณหมอเลือกสมุนไพรชนิดไหนบ้างคะในการนำมารักษาก็สมุนไพรต่างๆที่ผมได้ไม่ว่าถ่ายทอดจากบรรพบุรุษนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรที่เป็นเง่าประเภทเง่ากับประเภทใบนะครับที่เอามาใช้แล้วก็ใช้ง่ายแล้วเวลาเราไปหาก็มีจำนวนเพียงพอกับการที่ยันมาให้กับคนได้ใช้ครับเป็นใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่เวลาเราเดินไปในป่าเนี่ยเราสามารถเก็บมาเคี้ยวกินได้เลยเคี้ยวทานแล้วก็เดินไปให้กำลังให้สุขภาพได้เลยอันนั้นคือส่วนใหญ่เราก็จะมาใช้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แบบเคี้ยวไปเฉยๆเนี่ยมันก็เราเคี้ยวเองไปเองได้แต่เราจะไม่ให้คนอื่นเนี่ยแล้วเอามาให้เขาเคี้ยวสดๆมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยเอามาเพื่อที่จะมาชงเป็นน้ำชานะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่มากับสิ่งดีๆของคนบนดอยด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดเจียวกู่หลานดอกคำฝอยใบหม่อนหญ้าหวานใบแปะกล้วยโสมคัดสรรมาอย่างดีจากโรงงานที่มีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมที่รักตัวเองและต้องการเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุ๋ยเคล็ดลับดีๆที่เรามอบให้คุณ1กล่อง30ซองราคา 2,000 บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องเหลือเพียง 1,650 บาทนอกจากนี้เราแถมฟรีอีก1กล่องสำหรับ50สายแรกเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-013-1689 ย้ำ02-013-1689 เครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยสิ่งดีๆของคนบนดอยดื่มง่ายได้ทุกวันคุณหมอคะมีเคล็ดลับสุขภาพดีของคนบนดอยไหมคะเคล็ดลับของคนบนดอยนะครับคือคนเราเนี่ยอยู่บนดอยเนี่ยมันไม่มีโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจะต้องนำสิ่งที่เป็นแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นสมุนไพรดีๆสมุนไพรที่ใช้แล้วเห็นผลต่างๆเนี่ยถึงเกิดขึ้นบนดอยเยอะมากแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นมาตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คนบนดอยมีภูมิปัญญาของเขาอยู่แล้วสมุนไพรกี่ชนิดคะอยู่ในเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยชาสมดอยปุยนะครับมันมีสิ่งที่สำคัญนะครับก็มีเจียวกู่หลานนะครับมีดอกคำฝอยมีใบหม่อนมีหญ้าหวานมีแปะกล้วยแล้วก็มีโสมนะครับซึ่งทั้ง6ตัวเนี่ยเป็นอะไรที่โดดเด่นความโดดเด่นของสมุนไพรแต่ละตัวก็มีอยู่แล้วนะครับเช่นเจียวกู้หลานก็จะใช้เรื่องของระบบป้องกันระบบภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่าภูมิแพ้ของร่างกายนะครับป้องกันไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีผลกระทบอะไรต่างๆสามารถป้องกันต่างๆได้ดอกคำฝอยก็เป็นตัวที่ละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับใบหม่อนนะครับก็จะเป็นตัวที่ปรับการยืดหยุ่นของหลอดเลือดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับเรื่องของหญ้าหวานก็จะให้กำลังกับระบบเลือดระบบร่างกายนะครับและอีกตัวนึงโสมก็จะเป็นตัวที่ทำให้เลือดเนี่ยไม่แข็งตัวนะครับทำให้เลือดเนี่ยสามารถคล่องได้ง่ายขึ้นอันนี้คือคุณสมบัติต่างๆของส่วนผสมต่างๆของชาสมดอยปุยนะครับที่ได้ครบองค์ประกอบชาสมดอยปุยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษที่คนอื่นไม่มีเขาเรียกว่าเคล็ดลับก็ได้นะครับหรือว่าเป็นภูมิปัญญาเฉพาะ
เฉพาะอย่างของหมอที่ปรุงก็ได้นะครับการที่จะนำหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วทำให้มันเกิดประสิทธิภาพและเกิดสรรพคุณนะที่เหมาะแล้วก็ที่เข้ากับร่างกายของแต่ละคนได้เนี่ยมันต้องอยู่ในจำนวนที่พอเหมาะพอควรและเหมาะสมนี่คือเคล็ดลับเพราะว่าบางคนบริโภคอย่างเช่นโสมบริโภคมากเกินไปมีผลสมุนไพรบางชนิดก็มีผลนะถ้าบริโภคมากเกินไปแต่ว่านี่คือพอดีพอเหมาะสุดยอดที่สุดแล้วถ้าเราทำไม่เป็นปรุงไม่ได้ก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้รสชาติก็ไม่ได้สรรพคุณก็ไม่ถึงแล้วก็เวลาทานก็อาจจะมีทานนานๆไปนี่อาจจะแปรเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเขาเรียกว่าทำให้ความเหมาะสมของสรรพคุณและก็ความเหมาะสมของรสชาติต่างๆนี่มันต้องพอดีกันและทานไปแล้วทานไปตลอดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ทานมาเป็น 20-30 ปีแล้วที่มาผสมกันอย่างนี้ครับทั้งนั้นยังไม่มีผลอะไรต่อสุขภาพคนอื่นที่ว่าเกิดเสียหายตรงนี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่ว่าทานแล้วอยากทานอีกทานแล้วอยากทานอีกบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาดื่มมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะเขาแข็งแรงอ่ะเขาอยู่อายุได้เป็นร้อยปีอ่ะอายุ60กว่าแล้ว70แล้วทำไมร่างกายดีขนาดนี้นอนหลับดีอารมณ์ก็ดีค่ะแล้วก็การขับถ่ายอะไรก็ดีจากพี่ที่ส่วนตัวจะไม่มีเวลาออกกำลังกายตัวนี้จะมาช่วยให้พี่ระบบขับถ่ายของพี่ก็ดีขึ้นเพราะว่าพี่ต้องนั่งทั้งวันเลยค่ะรสชาติก็ดีค่ะทำให้สุขภาพดีขึ้นรู้ไหมต้องซื้อไปที่บ้านเลยเยอะๆเพราะว่าเวลามีเพื่อนมีแขกมีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดเงี้ยกลายเป็นของฝากไปเลยเครื่องดื่มสมุนไพรที่มากับสิ่งดีๆของคนบนดอยด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดเจียวกู่หลานดอกคำฝอยใบหม่อนหญ้าหวานใบแปะกล้วยโสมคัดสรรมาอย่างดีจากโรงงานที่มีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมที่รักตัวเองและต้องการเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุ๋ยเคล็ดลับดีๆที่เรามอบให้คุณ1กล่อง30ซองราคา 2,000 บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องเหลือเพียง 1,650 บาทนอกจากนี้เราแถมฟรีอีก1กล่องสำหรับ50สายแรกเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-013-1689 ย้ำ02-013-1689 เครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุ๋ยสิ่งดีๆของคนบนดอยดื่มง่ายได้ทุกวันแอบถามคุณหมอแทนคุณผู้ชมทางบ้านครับสมุนไพรแต่ละชนิดหายากไหมยากไหมก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าคุณภาพแล้วก็แหล่งผลิตแล้วก็สิ่งที่เราคัดสรรเนี่ยอันนี้ยากบางที่เขาจะใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้นูนใช้นี่แล้วทำให้คุณภาพของวัตถุดิบที่จะมาปรุงแต่งเนี่ยมันลดคุณภาพไปมันไม่มีคุณภาพตามธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องคัดสรรดีๆนะครับเพื่อที่จะเอามาปรุงแต่งให้ได้สรรพคุณมันนะครับโดยเฉพาะโสมนะถ้าโสมเนี่ยปกติโสมเนี่ยทั่วไปที่เราคัดสรรเนี่ยโสมนี่ถ้าโสมธรรมดานะครับโสมทั่วไปก็กิโลเป็นหลักหมื่นนะแต่ถ้าคัดสมสวนในนี้กิโลหลายหมื่นนะครับสมที่เรามาใส่ในนี้กิโลหลายหมื่นมากนะครับเพราะว่าการจะคัดให้ได้สรรพคุณแต่ละตัวที่เรามาไม่ใช่ว่าทุกอย่างเรามารวมกันแล้วก็สามารถปรุงเข้าไปได้มันต้องมีการคัดดูว่าสมตัวนี้มันได้คุณภาพหรือยังได้เวลาหรือยังถึงจะเอามาผสมได้และรสชาติมันถึงจะได้ด้วยแต่ถ้าเราผสมรวมกันแล้วไม่คัดสรรนะครับรสชาติมันก็จะแปลกแล้วก็สรรพคุณมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้คือการดูแลเรื่องของการคัดสรรเรื่องราวต่างๆของสมุนไพรใส่เข้าไปในชาสมดอยปุ๋ยของเราเลยประกอบด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดเจียวกู่หลานเป็นยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติชะลอความชราดอกคำฝอยช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดใบแปะกล้วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลดอาการวิงเวียนศีรษะหญ้าหวานให้ความหวานเหมือนน้ำตาลช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ดีใบหม่อนป้องกันการดูดซึมของน้ำตาลโสมสามารถลดความเครียดได้ปรับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองและยังบำรุงร่างกายถ้าพูดขนาดดีนะคะคุณผู้ชมคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตและหลังจากนี้จะทานต่อไปแน่นอนชิมไหมครับเราไม่ชิมนะครับขอบคุณอันนี้สีสวยมากสีนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับค่ะอันนี้สีธรรมชาติปกติชาเนี่ยถ้าเป็นใบชานี่ก็สีก็จะเป็นสีชาเข้มๆแต่อันนี้เป็นสีทองนะอันนี้ว่าสีทองปรุงแต่งใส่สีไม่มีสีอย่างอื่นเลยที่เป็นสีธรรมชาติเป็นกลิ่นชาเพราะหลักการกินชาหรือกินสมุนไพรเนี่ยมันกลิ่นต้องมาก่อนค่ะถ้ากลิ่นมาก่อนแล้วร่างกายตอบสนองเวลาทานเข้าไปเนี่ย
ร่างกายก็จะรับทันทีเลยแต่ถ้ากลิ่นมาแล้วเวลาไม่ตอบสนองร่างกายก็จะปฏิเสธทันทีอันนี้คือหลักการธรรมชาติของร่างกายปกติเคยดื่มเครื่องดื่มที่เป็นสมุนไพรใช่ครับมีรสชาติฝาดๆแล้วก็ทานยากแต่ว่าชนิดนี้ยังไม่เคยลองนะเดี๋ยวลองอร่อยค่ะใช่อร่อยมากคุณหมอทานง่ายครับนี่ทานได้เป็นวันๆเลยนะคะแบบนี้เรื่อยๆจิบทั้งวันยังได้เลยทานแล้วทานอีกทานแล้วอยากทานอีกนะครับแต่ถ้าทานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันหอมมันหวานหวานแล้วมันก็ชุ่มคอใช่มันไม่มีกลิ่นของสมุนไพรที่แบบรู้สึกฝาดแล้วทานยากนะคะใช่ครับอย่างนี้ก็เหมาะสมกับทุกเพศถ้าใครยังไม่เคยทานเนี่ยได้บอกชาก็เหมือนชาทั่วไปไม่ใช่นะครับโอ้ดูคุณสมบัติใช่มันไม่ใช่และรสเหมือนรสทั่วไปไม่ใช่ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่คุณต้องสัมผัสเองรสชาติแบบนี้กลิ่นหอมแบบนี้นะฮะแล้วก็ทานแล้วรู้สึกแบบนี้มันจะต้องชิมด้วยตัวเองครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยคำนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าทานง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวจะบอกทำไมทานชาทั่วไปก็เหมือนชาทั่วไปไม่เหมือนนะครับแต่หนูมีความรู้สึก ชุ่มคอแล้วก็รู้สึกหวานในคอแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเยอะไปหรือเปล่ารู้สึกสดชื่นอ่ะจริงๆอ่ะรู้สึกสดชื่นอ่ะแสดงว่าร่างกายตอบรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนี่ยในทิศทางที่บวกนั่นคือแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยสมดุลถ้าเรามีอาการต่างๆเช่นมึนเนี่ยนั่นแหละคอเลสเตอรอลสูงแล้วถ้าคอแห้งแสดงว่าเราเป็นเบาหวานแล้วถ้าปากจืดชืดนะฮะมีชาปากชาลิ้นเนี่ยแสดงว่าเรานี่เป็นภูมิแพ้ยิ่งถ้าแบบชาทั้งปากนี่แสดงภูมิแพ้อย่างแรงเลยนะนะครับแล้วถ้าเราทานแล้วรู้ฉี่บ่อยเลยนะทานไปแก้วเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปห้องน้ำเดี๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็ฉี่อย่างเงี้ยแสดงว่าระบบไตของเรานี่อ่อนแอระบบกระเพาะปัสสาวะหูรูดต่างๆนี่อ่อนแอนะครับมันบอกถึงอาการทานแล้วผะอืดผะอมนะอ๋อเป็นยังไงคะปกติเนี่ยทานแล้วต้องสดชื่นหอมอร่อยใช่ไหมครับแล้วรู้สึกดีสบายท้องแต่พอทานแล้วผะอืดผะอมอ่ะทานแล้วแบบมันเหมือนจะคลื่นไส้จะอ้วกจะอาเจียนอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบลำไส้ของเราเนี่ยเป็นเถาเป็นดานเรียกว่าผิดปกตินะครับอันนี้คือครอบคลุมมากๆเลยค่ะในสิ่งที่คุณหมอบอกคุณผู้ชมสามารถเช็คอาการเสี่ยงด้วยตัวคุณเมื่อดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรตาชาโสมดอยปุ่ยหากดื่มแล้วรู้สึกคอแห้งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานแต่ถ้าดื่มแล้วรู้สึกมึนหัวก็เป็นสัญญาณว่าคุณผู้ชมอาจจะมีไขมันสูงหรือเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์และถ้ารู้สึกใจวิวใจสั่นก็แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าดื่มแล้วรู้สึกปากจืดไม่มีรสชาติก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะเสี่ยงกับโรคภูมิแพ้และถ้าดื่มเข้าไปและปัสสาวะบ่อยมากขึ้นก็แสดงว่าไตของคุณนั้นเริ่มอ่อนแอถ้ารู้สึกร้อนเหงื่อออกก็แสดงว่าเสี่ยงเป็นภาวะตับบกพร่องแต่ถ้าดื่มแล้วรู้สึกท้องอืดก็แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะและลำไส้มีปัญหามาลองเช็คสุขภาพและความเสี่ยงด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาโสมดอยปุ๋ยด้วยกันนะครับกรรมวิธีในการผลิตค่ะรายละเอียดรู้แล้วว่ามีสมุนไพรชนิดไหนบ้างแล้วการผลิตล่ะคะการผลิตเนี่ยก็เราผลิตตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับผลิตเราได้รับอย.นะครับคือไปอนุญาตในการผลิตเพื่อสำคัญนะใช่เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจแล้วก็ทานได้นะครับก่อนที่จะได้อย.เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยถึงเราผ่านกระบวนการว่าเรื่องของเชื้อราเรื่องของสารต่างๆที่อยู่ข้างในสมุนไพรต่างๆเนี่ยและผสมผสานกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปผ่านกระบวนการที่ไม่สามารถเวลาคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยไม่ตกค้างเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องผ่านก่อนถึงจะได้อย.ถึงจะมาสามารถได้หมายเลขอย.ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณภาพของชาโสมดอยปุ๋ยของเราเนี่ยผ่านกระบวนการต่างๆมาในเมื่อเรามีการจัดจำหน่ายมาหลายสิบปีที่ผ่านมามีมาตรฐานแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยใช่ครับเราเคยเอาชาเนี่ยนะไปทดลองนะครับให้กับผู้ชิมนะจากชาทั่วโลกนะครับที่รัฐยูทาห์นะฮะที่รัฐยูทาห์หรืออเมริกาค่ะซึ่งชาทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาเอามาแข่งขันกันแล้วเราก็ไปแข่งกับเขาด้วยใช่ไหมเราก็เอาไปแข่งกับเขาด้วยเออแล้วเป็นไงคะปรากฏว่าของเราเนี่ยได้รับรางวัลที่สองนะฮะจากการชิมชาที่รสชาติแบบนี้จากทั่วโลกเลย
ทั่วโลกเราได้ที่2ใช่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้นำชาของเราเนี่ยเอาไปให้คนได้ชิมนะฮะแล้วก็ได้รสชาติจริงๆอันนี้คือการันตีได้ว่ามันอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติที่ได้คุณสมบัติจริงๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากรางวัลการันตีแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการบริโภคก็คือวิธีการดื่มคนที่เขาเคยได้ดื่มเขาตอบรับมาอย่างไรบ้างดื่มแล้วก็ต้องกลับมาอีกดื่มคือเป็นโรคติดต่อแล้วทีนี้หยุดดื่มไม่ได้แล้วหยุดดื่มไม่ได้ดื่มแล้วก็ต้องกลับมาดื่มดื่มแล้วก็ต้องกลับมาดื่มเพราะว่าไม่มีรสชาติแบบนี้และความหอมแบบนี้แล้วก็สรรพคุณแบบนี้ในบรรดาของถามว่าชาในทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถทำได้แบบนี้ครับคุณหมอพูดแล้วยังไม่เห็นภาพค่ะรู้สึกว่าตัวเราเองกินแล้วรู้สึกดีแต่อยากไปฟังเสียงของชาวบ้านหรือคนที่เขาได้ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยว่าจะเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะคะเชิญค่ะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าค่ะตื่นมาแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงว่องไวดีค่ะลองมาดื่มชารู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายนี่เรากระปรี้กระเป๋าขึ้นมาขั้นแรกที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกกระชุ่มคอดีระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นเยอะอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะเราก็จะไม่ทิ้งญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่แล้วไอ้เรื่องแนะนำเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเครื่องดื่มสมุนไพรที่มากับสิ่งดีๆของคนบนดอยด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดเจียวกู่หลานดอกคำฝอยใบหม่อนหญ้าหวานใบแปะกล้วยโสมคัดสรรมาอย่างดีจากโรงงานที่มีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมที่รักตัวเองและต้องการเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุ๋ยเคล็ดลับดีๆที่เรามอบให้คุณ1กล่อง30ซองราคา 2,000 บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องเหลือเพียง 1,650 บาทนอกจากนี้เราแถมฟรีอีก1กล่องสำหรับ50สายแรกเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์020131689ย้ำ020131689เครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยสิ่งดีๆของคนบนดอยดื่มง่ายได้ทุกวันคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็น VTR แล้วนะคะรับรู้ถึงความรู้สึกของชาวบ้านนะที่เขาได้ดื่มแล้วเขาเกิดการบอกต่อแล้วรู้สึกจากภายในสู่ภายนอกจริงๆครับสุดท้ายท้ายสุดค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะมีเคล็ดลับดีๆบ้างไหมคะคุณก็จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับเราสรรหาได้จากทุกที่ทุกทางแต่สิ่งที่เป็นสากล นะครับแล้วก็โดยพื้นฐานจริงๆของระบบธรรมชาตินะครับก็คือกินดีนะครับหลับดีแล้วก็ถ่ายดีนี่คือเคล็ดลับที่ดีนะครับในการดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมคะการมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีกับเรานะคะมีตัวช่วยดีๆในการช่วยส่งเสริมให้สุขภาพเราดีค่ะก็อย่างเช่นเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยค่ะประสบการณ์ตรงของคุณหมอมากกว่า20ปีคัดสรรกระบวนการต่างๆออกมาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีคุณภาพนะคะอย่าลืมนะคะลองหันมาดูแลสุขภาพกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเมธาพันธ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้าอย่าลืมนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวการมีสุขภาพที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพภายนอกที่ดีด้วยค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดื่มสมุนไพรที่มากับสิ่งดีๆของคนบนดอยด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดเจียวกู่หลานดอกคำฝอยใบหม่อนหญ้าหวานใบแปะกล้วยโสมคัดสรรมาอย่างดีจากโรงงานที่มีคุณภาพสำหรับคุณผู้ชมที่รักตัวเองและต้องการเครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยเคล็ดลับดีๆที่เรามอบให้คุณ1กล่อง30ซองราคา 2,000 บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กล่องเหลือเพียง 1,650 บาทนอกจากนี้เราแถมฟรีอีก1กล่องสำหรับ50สายแรกเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์020131689ย้ำ020131689เครื่องดื่มสมุนไพรตราชาสมดอยปุยสิ่งดีๆของคนบนดอยดื่มง่ายได้ทุกวัน